แก้หนี้ครัวเรือน14ธนาคารร่วมรีไฟแนนซ์โอนหนี้เปิดรายชื่อ14ธนาคารร่วมรีไฟแนนซ์โอนหนี้ข้ามธนาคารตามมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาลนะคะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้นะคะทางภาครัฐก็ได้ร่วมและภาคเอกชนอย่างเช่นธนาคารภาครัฐก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนธนาคารต่างๆนะคะได้ร่วมกันเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนค่ะการขับเคลื่อนการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาได้นำร่องในกลุ่มลูกหนี้กยศ.ข้าราชการครูและตำรวจที่กู้ยืมจากสหกรณ์ซึ่งมีความคืบหน้าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในส่วนของลูกหนี้อื่นๆที่กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดีได้ขับเคลื่อนเรื่องการเจรจาแก้หนี้และประนอมหนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เป็นตัวกลางออกมาตรการรวมหนี้สนับสนุนการรีไฟแนนซ์ตั้งแต่เดือนกันยา2564แต่ยังพบว่าลูกหนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการรีไฟแนนซ์คือการปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ก็คือ 1. อัตราดอกเบี้ยลดลงลูกหนี้จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 2.เหลือหนี้ก้อนเดียวและอัตราดอกเบี้ยอัตราเดียวทำให้การชำระหนี้ง่ายขึ้น 3. ลดโอกาสการเสียประวัติลูกหนี้หากเจรจารวมหนี้สำเร็จก่อนเกิดปัญหาหนี้เสียการรวมหนี้แบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักคือการรวมหนี้ภายในสถาบันการเงินเดียวกันการรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงินโดยโอนหนี้จากบัตรจากธนาคารแห่งหนึ่งไปรวมกับหนี้บ้านของธนาคารอีกแห่งหนึ่งหรือจะเป็นการโอนหนี้บ้านไปรวมกับหนี้บัตรก็ได้หรือการโอนหนี้บ้านและหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆไปรวมกันกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ลูกหนี้ไม่เคยมีหนี้ด้วยกันมาก่อนขณะนี้นะคะมีทั้งหมด14ธนาคารที่สามารถยื่นขอรวมหนี้ภายในธนาคารหรือต่างธนาคารได้แล้วนะคะการรวมหนี้ก็คือการรวมหนี้ที่มีสินทรัพย์หนี้ที่มีสินทรัพย์ก็คืออย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถที่มีสินทรัพย์หนี้ที่มีสินทรัพย์นะคะส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะถูกกว่าหนี้ที่ไม่มีสินทรัพย์อย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆอันนี้ดอกเบี้ยจะแพงขึ้นนะคะแพงกว่าที่มีสินทรัพย์เนื่องจากว่าไม่มีสินทรัพย์เป็นตัวการันตีขณะนี้มี14ธนาคารที่สามารถยื่นขอร่วมหนี้ภายในธนาคารหรือต่างธนาคารได้แล้วนะคะคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรธนาคารเกียรตินาคินธนาคาร CIMB ไทยธนาคารไทยธนชาติธนาคารทิสโก้ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร UOB ธนาคาร Land and House ธนาคาร ICBC ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนที่อยู่ในขั้นดำเนินการก็คือไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนี่คือทั้งหมด14ธนาคารนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปรวมหนี้ได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อควรรู้สำหรับลูกหนี้ก็คือลูกหนี้สามารถรวมหนี้ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกันทั้งนี้หากยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสามารถขอรวมหนี้บางส่วนได้ลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อเจ้าหนี้ยอดหนี้คงค้างแก่ธนาคารที่ทำการรวมหนี้ลูกหนี้อาจถูกพิจารณาปรับลดวงเงินส่วนที่นำไปรวมหนี้เพื่อให้อยู่ในระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้นี่คือสิ่งที่ควรรู้นะคะในเรื่องของการรวมหนี้การรีไฟแนนซ์ต่างๆนะคะการรวมหนี้การรีไฟแนนซ์คือหนี้ที่ยังไม่เสียนะคะใครที่กำลังเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะรีบเข้าไปคุยเรื่องของการรวมหนี้และการรีไฟแนนซ์ค่ะ
จะทำให้เราไม่เสียประวัติด้วยนะคะเรื่องของหนี้สินนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องของหนี้สินแล้วอยากที่จะปลดล็อกตัวเองปลดหนี้ตัวเองได้นะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะในยุควิกฤตนี้นะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินเป็นกำลังใจให้นะคะช่องโค้ด A Easy Money โค้ด A สอนการเงิน